ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อป CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุเรศช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 ซิมล็อกตามด้วยข้อความครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355-722-3ขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อกอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมากลับมาพูดคุยกันต่อเมื่อกี้เราพูดค้างกันอยู่เรื่องการขับรถลุยน้ำครับช่วงนี้หลายคนต้องเจอแน่นอนยังไงต่อครับพี่เอ็กเมื่อสักครู่นี้เราอธิบายถึงการลุยระดับน้ำที่เลยใต้ท้องมาแล้วครับระดับที่อันตรายก็คือระดับที่น้ำเริ่มแตะใต้ท้องที่โง่เสริมก็คือระวังอาจจะมีน้ำเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปในไม่ว่าจะเป็นชุดเกียร์เฟืองท้ายหรือแม้แต่ตัวช่วงล่างต่างๆลูกหนงลูกหมากต่างๆอาจจะสามารถเข้าไปได้เบรกหรือลูกปืนล้อก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราลุยเนี่ยอย่าไว้วางใจควรจะนำรถไปตรวจสอบหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็ได้นะครับโอ้โหดูได้ภาพเลยเข้าไหมแต่ในภาพที่เห็นเนี่ยคือระดับการท่วมที่เลยขอบประตูมันเลยขอบประตูแล้วเมื่อกี้เราพูดคือถ้าท่วมระดับนี้แล้ววิ่งผ่านไปสักประมาณ20-30เมตรไม่น่ามีปัญหานะครับน้ำอาจจะยังไม่ได้เข้าไปแต่ถ้าเราลุยแบบนี้เป็น100เมตรนะครับแล้วเราเดินหน้าอย่างเดียวและถอยหลังไม่ได้แล้วเราต้องมีวิธีการทดสอบการทำขอเสริมนิดนึงพี่หลายคนเลยยังไม่รู้ว่าใต้ท้องรถพื้นรถเนี่ยมันไม่ใช่เรือมันไม่ได้ถูกชายาไปด้วยชันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรูที่เป็นพวกจุกยางนะครับรูระบายรูระบายน้ำแล้วก็จุกยางที่เขาอุดไว้รูที่ร้อยซ่อท่อสายไฟต่างๆพวกนี้จะมีโอริงยางอยู่มันจะกันน้ำได้ในระดับหนึ่งใช้คำว่าได้ในระดับหนึ่งเพราะนั้นถ้าโดนน้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่กรณีที่วิ่งแล้วแบบน้ำกระแทกใต้ท้องแบบแตะแตะแตะแบบถึงบันไดรถอะถึงขอบประตูเนี่ยเวลาโดนคลื่นรถที่สวนมาเกิดน้ำกระแทกแรงหรือเราใช้ความเร็วยางหลุดพอยางหลุดปุ๊บทีนี้น้ำจะทะลักเข้ามาเลยมันจะไม่ใช่แค่ซึมซึมโดยปกติเราวิ่งเนี่ยก็ซึมซึมอย่าไปคิดว่าเอ้ยรถเรารั่วมันไม่ใช่เรือรถเนี่ยมันจะมีรูอยู่แล้วถ้าทำรถเนี่ยยังไงก็มีรูนะครับวิธีเอาตัวรอดถ้าในกรณีที่เราจะลุยไปจากสถานการณ์ที่วิกฤตนะครับหนึ่งเลยคือถ้าเราเห็นเนินที่เราคิดว่าเราไม่ไปต่อแล้วพอรถคันข้างหน้ามาเนี่ยรู้สึกว่าระดับมันจะลึกกว่าที่เราจะไปได้แล้วถ้าเรากินเรารถเก่งนะเราหาที่ที่สูงขึ้นไปเลยแล้วก็จอดรถไว้ได้นะครับหรือในกรณีที่เราต้องลุยต่อเราดูแลสภาวะมันน่าจะโอเคไปได้แต่ระยะมันอาจจะยาวนิดนึงในการที่รถยนต์เนี่ยวิ่งผ่านตัวน้ำเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดคลื่นครับซึ่งหัวคลื่นเวลาที่รถเราแตะกับบริเวณน้ำเนี่ยมันทำให้น้ำบริเวณนั้นน่ะมันกดตัวต่ำลงรถเราเนี่ยจะเป็นตัวสร้างคลื่นนะครับแต่ทำยังไงให้คลื่นตัวนี้มันช่วยให้เราไปได้ตลอดรอดฝั่งหมายความว่าเราจะต้องรักษาความห่างและความเร็วของตัวรถให้คงที่ถ้าขับเร็วเกินไปรถเราเร็วกว่าคลื่นขับคลื่นน้ำจะขับมาท่วมสูงเหมือนเดิมแต่ถ้าเราขับช้าเกินไปคลื่นมันจะถูกยกตัวขึ้นมาระดับของคลื่นจะไม่มีประโยชน์ละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสกิลหรือทักษะกับความเร็วที่เราใช้แต่อันนี้คือมิดไฟหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปงหน้าแล้วพี่เอ็กเข้าเครื่องนี่รถเหมือนเดิมร้อนเนี่ยอันนี้รถเก่งไม่ควรนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากก็เนี่ยดูรถปิกอัพอีกอันนึงที่บอกเวลาขับตามสังเกตรถครับคันนี้ด้านหน้าเป็นรถปิกอัพยกสูงนะเป็น4วินข้างหลังเป็นโตโยต้าก็เป็นปิกอัพที่สูงกว่ารถเก๋งครับเพราะนั้นอย่ามองว่ารถคันหน้าไปได้แล้วเราขับตามต้องดูด้วยรถคันหน้ารถอะไรใช่อันนี้เหมือนขับตามปิกอัพมาไม่ใช่
เห็นไหมเห็นภาพชัดเจนไหมรถพิกอัพวิ่งยังไม่มีผลอะไรแต่รถเก่งนี่น้ำท่วมถึงฝากระโปรงแล้วอย่างคันนี้อาจจะมีอิทธิพลจากรถคันที่สวนทางนะครับสร้างขึ้นสร้างขึ้นมากระแทกใช่ในกรณีที่เราขับสวนทางแล้วเขาไม่เบาให้เราเนี่ยแน่นอนขึ้นมันตรงมาหาเราละวิธีที่เราช่วยให้เราลดผลกระทบเลยก็คือเราจะต้องเบี่ยงเบนหน้ารถไม่ให้เข้ามันปะทะหน้าเต็มนะครับแต่ว่าข้างๆว่าต้องระวังเหมือนกันว่าผิวทางด้านข้างเนี่ยมันมีหลุมมีบ่อไหมต้องมั่นใจฟุตบาทหรือลึกกว่าเดิมไหมท่อหรือเปล่าอะไรอีกครับผมและในกรณีที่ตามรถคันหน้าที่เป็นรถขนาดใหญ่กว่าเราเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยความใหญ่ของเขาเพราะว่าการลุยน้ำไปเนี่ยเขาจะเป็นการแหวกน้ำให้เราถ้าเราตามในระยะที่ไม่ห่างแล้วก็ไม่ใกล้จนเกินไปนะครับเราจะปลอดภัย อยู่ในระดับพอสมควรสามารถลุยได้ในระดับของรถใหญ่มักจะเบรกน้ำมวลมาหาน้ำมันก็จะกลับมาหาเรามันจะกลับมาหาเราลำบากฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราถ้ารถรู้ว่าเรารถเล็กจอดดีกว่าเราจอดดีกว่าดีที่สุดอย่าไปให้มันลึกแล้วบางทีเรากลับลำไม่ได้แล้วทั้งนั้นที่เราพูดเนี่ยสุดท้ายเราก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ควรลุยไม่ว่ากรณีใดก็ตามถึงจะ15เซน6นิ้วอะไรก็ว่าไปเป็นไปได้ไม่ควรลุยไม่ควรเสี่ยงไม่ได้ไม่คุ้มเสียครับหรือในสภาวะที่เราคิดว่าสภาพเส้นทางที่เราใช้เนี่ยมันต้องเจอน้ำแน่นอนนะครับเราก็ไปหาโตโยต้า LN ใช้ซะไปหาพี่ครับยกที่เหมาะกับเรานะโอเคครับนะอย่าไปเสี่ยงเลยไม่คุ้มกันสรุปโดยรวมประมาณนี้นะครับมาเปิดรับสายคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่า Subaru Forester ตัว 2.0 IP เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนช็อคอัพใหม่เนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นให้มันหนึบขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีอย่างเช่นเทอินคุสโก้นะครับ STI ของญี่ปุ่นนะครับเบิกใหม่แล้วตั้งใจจะเปลี่ยนล้อคอ18ด้วยโหลดเล็กน้อยตัวไหนน่าสนใจกันครับก็จะได้ทั้ง3ตัวอะไรก็ต้องบอกว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยครับเป็นโชคระดับพรีเมียมนะคือชื่อเสียงนี้ใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็ตรงรุ่นกับรถญี่ปุ่นเชื่อว่ามีตรงรุ่นกับรถเราที่จะเปลี่ยนทั้ง3ยี่ห้อที่นี่ขึ้นอยู่กับราคาจริงๆถ้าของ STI ก็ตรงรุ่นที่สุดแต่ราคาอาจจะแพงสูสีพอๆกับที่บอกมาทีนี้ก็ต้องดูด้วยโชว์พวกนี้เขาเซตมาสำหรับแบบไหนบางเราต้องการอะไรบางทีมันแข็งไปใช้งานอะไรใช้งานแบบไหนหรือว่าเป็นเกรดเลสซิ่งเลยยี่ห้อที่บ้านมีเกรดเลสซิ่งนะทั้งคัสโกะทั้งเทอินเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องดูนิดนึงนะครับอย่าง SCI ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซูบารุก็จะให้ทางบิลสไตล์เป็นคนเซตให้นะครับลองดูเทอินก็จะมีหลายรุ่นนะฮะมีรุ่นปรับระดับได้ส่วนใหญ่ถ้าว่ามาจะปรับได้หมดนะครับก็ตามชอบเลยตามงบประมาณที่มีเลยก็เห็นด้วยนะเพราะเปลี่ยนล้อ18ก็เปลี่ยนโชคอัพได้เหมาะเลยนะฮะแล้วก็อย่างขอแนะนำนิดนึงแล้วกันระบบไอเสียเนี่ยหลายคนคิดว่าซูบารุเนี่ยมีหลายรุ่นแต่ระบบการเดินของลายไอเสียเนี่ยระบบการขับเคลื่อน4ล้อชุดท่อไอเสียใช้ชุดเดียวกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งท่อนอกญี่ปุ่นที่เป็นในการประมูลได้เลยราคาไม่ได้สูงเลยนะครับโอเคประมาณนี้แถมให้มาเมื่อวานเราค้างกันอยู่เรื่องหลายคนถามพี่เอ็กหายไปไหนมาไปลอง GLC แล้วเป็นยังไงมาพี่เอ็กวันนี้ก็ต้องบอกโดยรวมเลยก็คือกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมการฝึกการขับขี่ปลอดภัยนะครับตามที่ Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยจัดขึ้นเกือบทุกปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วนะครับตลอด13ครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดในรูปแบบของออฟโรดให้ลุยเลยให้ลุยจริงเลยและรถที่เราใช้ขับนะครับอย่างคันนี้ก็คืออย่างคันเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็น GLA 250ขับเคลื่อน2ล้อแต่มันก็ลุยได้ในระดับนึงนะครับ GLE Coupe นะครับ GLS นะครับมีให้หมดทุกไลน์ราคาที่เราขับเนี่ยก็คือตั้งแต่2ล้าน4จนถึง7ล้าน9ในไลน์อัพที่เราทดสอบทั้งหมด15คันนะครับสถานีที่เราใช้ทดสอบเนี่ยก็มีอยู่3สถานีหลักนะครับสถานีแรกก็เป็นสถานีการจำลองนะครับการวิ่งอยู่บนโรลเลอร์นะครับการออกแบบให้ใช้โรลเลอร์ซึ่งจะมีความลื่นนะครับแล้วก็ลุยน้ำที่มีความลึกเกิน80เซนติเมตรนะครับระบบอินเทคของรถ Mercedes-Benz ที่เป็น SUV ทั้งหมดที่ขายอยู่ในบ้านเรา7รุ่นเนี่ยนะครับลุยน้ำได้ในระดับที่สายตาเราเห็นเนี่ยคือเกิน70เซนแน่นอนนะครับไปได้แม้แต่รุ่นเริ่มต้นก็คือ GLA ครับไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ก็คือเป็นตัว GLS ตัว350เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะวิ่งบนเส้นทางที่แคบๆได้นะครับอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะรถมีความใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพที่อยู่ในเส้นทางของสถานีแล้วกันนะครับนี่ไงนี่คือโรลเลอร์เป็นด่านแรกที่รถทุกคันต้องเจอนะครับอันนี้ก็คือด่านของตัวน้ำลึกและนี่ก็คือตัวแรมนะครับที่ปีนขึ้นทางชันแล้วก็มีโรลเลอร์ด้วยนะครับก็จะมีภาพให้เห็นนอกจากนั้นยังมีตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นเนินสลับ
นะครับให้ล้อลอยให้เราเห็นว่าล้อลอยเป็นยังไงการทำงานเป็นยังไงแน่นอนว่าในรุ่นขับเคลื่อน200อย่าง GLA เนี่ยมันอาจจะต้องมีช่วงของแทคชั่นทำงานหน่อยระบบแทคชั่นคอนโทรลเนี่ยทำงานก็คือจับเบรกล้อที่ลื่นถลายนะครับแล้วก็ตัวรถก็จะค่อยๆส่งถ่ายกำลังขยับไปได้แต่ในรุ่นโฟร์เมติกทุกคันที่นอกเหนือจากตัว GLA เนี่ยมีระบบโฟร์เมติกนะครับคือขับเคลื่อน4ล้อสามารถที่จะวิ่งไปได้ถ้าเราสังเกตล้อดาวของเบนซ์เนี่ยนะครับจังหวะการหมุนฟรีของล้อเนี่ยนะครับไม่ถึง1รอบนะฮะ ระบบการถ่ายทอดกำลังสามารถที่จะถ่ายทอดกำลังลงไปสู่ล้อที่มีแรงจับยึดอยู่ที่พื้นแล้ว เพราะฉะนั้นระบบที่เป็น limited slip ที่เรียกว่าเป็น limited slip แบบไฟฟ้าแบบเนี้ยมันทำงานละเอียดมากแล้วก็ทำงานรวดเร็วมากนะครับไวมากเลยไวแล้วก็รอยต่อของการทำงานเนี่ยไม่น่าเชื่อเพราะมันมีความนุ่มนวล นะครับเป็นอิสระมากๆนะครับผู้ขับขี่เพียงแค่ตั้งระยะของวงพวงมาลัยให้ตรงทิศทางนะครับแล้วก็เดินคันเร่งให้มันเหมาะสมอย่างเช่นถ้าในกรณีที่รถยังไม่เกิดแรงtraction หรือแรงจับยึดก็อาจจะเดินคันเร่งให้ลึกขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับและแช่อย่างนั้นสักแป๊บนึงเมื่อรถเกิด traction ปุ๊บก็จะพาตัวรถเคลื่อนออกจากอุปสรรคได้อย่างง่ายดายนะครับก็ถือว่าการขับทดสอบในงานนี้ที่เรียกว่า Mercedes-Benz SUV Driving Event 2016เนี่ยนะครับเป็นการเสริมทักษะให้กับสื่อมวลชนรวมทั้งให้กับลูกค้าด้วยที่สนใจในการขับขี่นะครับแบบนี้ซึ่งถือว่าน้อยครั้งมากที่จะจัดลักษณะของรถหรูแบบนี้ในออฟโรดนะไม่ได้เห็นภาพเนี้ยรถอย่างนี้เอาไปลุยกันจริงๆเลยนะแน่นอนว่าเจ้าของรถคงไม่มีใครเอารถตัวเองไปขับลุยแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าศักยภาพของรถหรูในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เป็นรถ SUV เนี่ยที่นั่งกันหรูๆหลาๆสบายๆเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะลุยแบบออฟโรดได้ไม่แพ้รถกระบะหรือรถ 4 wheel แบบพาร์ทไทม์เลยแต่ว่าก็มาขอเสริมนิดนึงมันไปได้สบายมากคำว่ารถ test drive อ่ะฮะดูเลยนี่คือรถเทสไดร์นี่คือรถเทสไดร์ลุยแบบเมื่อกี้น้ำท่วมแบบเมื่อกี้นะนี่แหละรถเทสไดร์แต่ว่าก็ไปได้ใช้งานได้จริงนะเพราะการทำให้รู้แล้วก็สื่อให้เห็นว่ามันสามารถใช้งานแบบนี้ได้อย่างสถานีที่3เนี่ยซึ่งอาจจะยังไม่มีรูปในนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นสถานีที่เราขับบนเส้นทางจริงธรรมชาติเลยนะครับมีเส้นทางที่แคบมีเนินมีทรายนะครับแล้วก็มีการลุยน้ำที่เป็นลุยน้ำจริงๆเลยนะครับโดยการเนรมิตนะครับที่เป็นบ่อดินเก่านะครับให้ที่เขาขุดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สร้างเป็นจุดที่เราจะต้องลงไปลุยกันนะครับรถตัวรถสามารถที่จะลงไปได้แล้วก็เทคนิคในการขับลุยน้ำลึกเนี่ยนะครับผู้ถ่ายทอดก็คือครูฝึกชาวออสเตรเลียเนี่ยสำหรับทีมฝึกครูฝึกทั้งหลายเนี่ยอินสแตรจากต่างประเทศเข้ามามาให้คำแนะนำเราเขาบอกว่าการสร้างคลื่นเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่มันจะช่วยทำให้น้ำบริเวณที่อยู่บริเวณด้านหน้ารถเราเนี่ยมันลดต่ำลงไปถ้าเราใช้ความเร็วที่เหมาะสมไม่เร็วหรือช้าจนเกินไปน้ำตัวนี้มันจะทำใหน้ำตัวน้ำเนี่ยนะครับถูกดันออกไปมันแหวกน้ำมันแหวกน้ำดันออกไปแล้วก็ไม่เข้าพัดเข้ามาที่บริเวณหม้อน้ำแล้วก็พัดลมไฟฟ้าบางครั้งเนี่ยเราปิดแอร์แล้วแต่พัดลมของเครื่องยนต์เมื่อถึงอุณหภูมิเนี่ยมันยังคงทำงานอยู่เกิดการตีน้ำอยู่รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไดช่องไดชาร์จต่างๆมันยังคงหมุนอยู่เพราะฉะนั้นการสร้างคลื่นแบบนี้มันช่วยให้ตัวรถมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วถึงจุดนี้เลยนะครับสำหรับรถบ้านเนี่ยมันมีเหตุผลเลยว่าทำไมแผ่นปิดใต้ท้องเนี่ยหรือบางคนซุ้มล้อเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับรถยนต์ Mercedes-Benz ทุกคันที่เราเห็นอยู่ในนะครับในนี้นะฮะมีแผ่นการปิดนะครับใต้ท้องนอกจากการขับดีในช่วงของการขับทางเรียบแล้วนะครับที่ลดการม้วนตัวหรือการยกของใต้ท้องรถแล้วของลมนะครับในการวิ่งบริเวณทางที่มีน้ำท่วมขังสูงเนี่ยจะทำให้เป็นการซีลนะครับปกปิดน้ำไปในตัวไม่ให้เข้ามาในบริเวณท้องเครื่องเร็วจนเกินไปด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือระบบแอร์เมติกนะครับในการปรับระดับความสูงของตัวรถได้ในหลายรุ่นของ Mercedes-Benz นะครับมีให้ใช้ก็สามารถใช้ได้นะครับพี่แอบเห็นมีปลั๊กอินเขาปลั๊กอินไปลุยน้ำอ่ะปลั๊กอินก็ขับลุยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลุยใช่ครับถูกต้องครับก็สามารถที่จะลุยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ไม่เหมาะกับการลุยนะครับอันนี้คือระบบที่เราโชว์ให้เห็นว่ามันสามารถไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงแล้วเนี่ยนะครับมันต้องหลีกเลี่ยงไม่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับE300 อ่ะครับแบตเตอรี่ลูกละ 500,000 นั่นน่ะจะเสี่ยงไหมล่ะครับไฮบริดเหรอใช่ครับอ๋อใช่ประมาณนี้ได้การกับกิจกรรมที่ผ่านมาที่พี่เอ็กไปร่วมทดสอบกับรถ Mercedes-Benz มาและสกู๊ปตัวเต็มที่เป็นภาพวิดีโอเดี๋ยวเราจะตัดมาให้ชมกันในวันหยุดแล้วกันได้ครับครับผมเป็นโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงแรกกับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณ Na 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 na